นนี้ซื้อขายก็อยู่ถ้าสเต็ปนี้ก็อยู่ประมาณ 500,000 กว่าประมาณ 500,000 กว่า 500,000 บวกครับรู้สึกว่ารอบที่ผมมาคราวนั้นราคามันไม่ขนาดนี้ถูกใช่เมื่อก่อนทำกันอยู่ 400,000 ตอนนี้แบบเริ่มของเริ่มหายากอ๋อของเริ่มหายากแล้วอันนี้ผมถามนิดนึงพี่คิวสมมุติถ้าผมมีนิสสันมาร์ทเนาะอยากจะทำแบบเนี้ยกับซื้อกับพี่คิวอ่ะคันนึงเลยอันไหนคุ้มกว่าพี่ถ้าเกิดเอารถมาก็ผมจบได้ในดีเทลแบบนี้สีแบบนี้อ่ะครับสวยๆแบบนี้ก็น่าจะมีถึงประมาณ 400,000 บาทครับอ๋อถ้าเกิดผมมีรถถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็มาทำแบบนี้ประมาณ 400,000 กว่าบาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เรามาหาพี่คิวกันนะที่เล้าไก่เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่ามีเพื่อนๆฝากถามมาว่าอยากให้ผมพามาดูอู่ทำนิสสันหน่อยแล้วก็พามาหาพี่คิวหน่อยอ่ะวันนี้ก็จัดให้นะเพื่อนคลิปเนี้ยตั้งใจจะพามาดูนิสสันมาร์ทนะเพื่อนแต่ว่าเป็นตัวนิสสันมาร์ทนิทโมนะครับนี่เลยพี่คิวบอกว่ากระแสกำลังมานั้นเพื่อนนี่สำหรับเอาง่ายคือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นิสสันมาร์ทหล่อๆแบบนี้นะเป็นตัวนิทโมทั้งคันญี่ปุ่นนะก็สามารถทักมาสอบถามพี่คิวแกได้นะเพื่อนนี่เพราะว่าพี่คิวแกก็รับทำอยู่คือคันนี้ทุกชิ้นเป็นนิทโมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอบคันห้องเครื่องภายในลามไปถึงสายไฟแล้วก็ยันไปถึงพวกช่วงล่างก็คือเป็นตัวญี่ปุ่นหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือกระดองบ้านเราครับทุกคนนอกนั้นคือเป็นนิทโมญี่ปุ่นหมดเลยเนาะส่วนคันนี้ผมเคยรีวิวไปโอ้โหน่าจะเป็นปีแล้วคันนี้ก็เป็นมาร์ทญี่ปุ่นเหมือนเดิมเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็เซตเทอร์โบนะเพื่อนนี่คันนี้ก็ 1,500 เทอร์โบนะเพื่อนประมาณ360แรงม้าเนาะแล้วก็ยังจะมีนี่ชุดเทอร์โบอีกนะเพื่อนก็คือถ้าเกิดใครที่ขับนิสสันมาร์ทอยู่แล้วรถเดิมไม่แรงเนาะ 1,200 ก็สามารถมาเซตเทอร์โบได้นั้นเพื่อนไม่เกิน3ชั่วโมงขับบ้านกลับหล่อๆแรงๆได้เลยนั้นเพื่อนเนาะนี่วันนี้ก็พามาบุกแล้วที่เล้าไก่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะวันนี้จะมาหาพี่คิวเนาะเดี๋ยววันนี้พามาดูนิสสันอเมล่าเอ้ยตัวนิสสันมาร์ทหล่อๆนั้นเพื่อนเนาะใครชอบคลิปแนวนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่คิวกันเลยครับผมไปครับทุกคนไปหาทางพี่คิวเลยพี่คิวสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานๆนะพี่คิวเนาะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาชมนิสสันมาร์ทหน่อยนะพี่ยินดีครับช่วงนี้กระแสกำลังมาถึงไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยพี่คิวนี่ครับคันนี้เลยจะเป็นนิสสันมาร์ทถูกไหมพี่คิวครับเดี๋ยวถามครับผมนิทโมเดี๋ยวถามหน่อยพี่คิวคันนี้มีทำอะไรบ้างครับพี่คันนี้เดิมๆออริจินอลเลยก็คือเป็นรถย้ายนะพี่เนาะรถย้าย 100% ครับผมเดี๋ยวพี่คิวพาไปดูหน่อยว่าอย่างคันนี้รถย้ายทั้งคันมีส่วนไหนที่เป็นนิทโมของญี่ปุ่นมั้งพี่ก็ภาพรวมดีเทลทั้งหมดก็จะประมาณนี้เดิมที่ขายในญี่ปุ่นครับผมเป็นนิทโมที่ขายในญี่ปุ่นจะประมาณนี้เลยครับครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยโครงเป็นบ้านเราถูกไหมพี่ชุดอย่างเดียวเลยชุดกระดองกลางนะครับครับผมเป็นของบ้านเราอ๋อถ้าเป็นรถย้ายนะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นนิทโมที่ย่อยมาจากญี่ปุ่นครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นกันชนเครื่องทุกอย่างรวมไปถึงช่วงล่างทุกอย่างก็คือเป็นตัวญี่ปุ่นเลยพี่ย้ายยันสายไฟทั้งหมดโอ้โหเดี๋ยวเรามาไล่นิดนึงนะอย่างด้านหน้าก็คือเป็นกันชนหน้าตัวนิทโมญี่ปุ่นถูกไหมพี่พาเทก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับผมก็คือรอบสีก็จะประมาณนี้เลยครับสีเอกลักษณ์ก็คือนี่เลยครับสีเทาแดงอ๋อก็คือตัดเทาแดงใช่ครับแล้วก็ตัวสีรถอันนี้คือก็เป็นเบอร์เขาเลยถูกไหมพี่ใช่ครับอันนี้สีตรงเพจเลยครับอันนี้เบอร์สีเบอร์นี้รถคันนี้พยายามให้เหมือนที่สุดก็เลยส่งรถไปทำในศูนย์บริการเลยครับอ๋อสีมันจะต่างกับบ้านเรานะพี่เนาะและสีมันจะอบดีกว่าในมาตรฐานศูนย์นิสสันครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่ด้านหน้านะว่ามีจุดไหนบ้างนะเพื่อนก็จะมีกันชนหน้าถูกไหมพี่ครับกันชนหน้าลิ้นหน้าโลโก้ครับผมก็คือเป็นตัวญี่ปุ่นหมดเลยนะเพื่อนไฟหน้าหมดเลยถูกไหมพี่ใช่ครับไฟหน้าจะปรับสูงต่ำได้ในรถครับก็จะแตกต่างกับมาร์ทบ้านเรานะพี่เนาะใช่คือออปชันนี้ในไทยไม่มีครับผมครับผมส่วนมากจะมีในโน้ตที่ปรับได้ครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดนึงเครื่องก็แตกต่างถูกไหมพี่เครื่องตัวนี้จะเป็น 1,500 ครับผม4สูบครับในบ้านเราไม่มีบ้านเรา 1,200 เนาะใช่ครับบ้านเราจะเป็น3สูบสเปค 1,200 ครับอันนี้เป็นครับรหัสเครื่อง HR15 ครับแล้วอย่างถ้าเกิดวางเครื่องตัวญี่ปุ่นเนี่ยพี่มันต้องแปลงอะไรมั้ยเพราะว่าบ้านเรามันแค่ 1,200 อ่ะคือถ้าเกิดมาเป็นตัวนี้ฮะใส่กับรถบ้านเราได้เลยโดยไม่ต้องย้ายน็อตอะไรเลยอ๋อก็คือแค่ยกลงแล้วก็ยกใส่กันได้เลยใช่ครับเปลี่ยนยันเผาเลยครับแล้วก็สายไฟทั้งระบบก็คือสายไฟก็คือเป็นของญี่ปุ่นเขาเลยเหรอใช่ครับสายไฟจะลิงก์ทั้งคันครับยันไฟท้ายเลยโอ้โหแล้วก็ถึงเลื่อนไมค์แอร์อะไรจะเป็นสายไฟชุดเดียวกันหมดครับผมครับคือดัดแปลงอะไรไม่ได้เดี๋ยวระบบมันไม่ครบครับผมอย่างด้านหน้าเราพาดูจบแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างนะทุกคนเนี่ยอย่างด้านข้างก็จะเป็นล้อของเขาเลยถูกไหมใช่นี่ล้อออริจินอลที่ขายในญี่ปุ่นเลยครับครับผมอ๋อคือคันนี้สตอรี่เราต้องการเก็บเดิมหรือว่าพี่คิวใช่ไหมเก็บเดิมจะทำเป็นรถเก็บครับผมรถสะสมครับแล้วอย่างเบรกผมถามนิดนึงมันต่างกับบ้านเราไหม
อันนี้ถ้าเบรกถ้าเป็นนิสสันมาร์ทบ้านเราอ่ะมันจะเป็นจานเล็กครับพี่แต่นี้มันจะเป็นจานที่เท่ากับอเมร่าอเมร่ากับมาร์ทบ้านเราอ่ะก็จะใหญ่ขึ้นเหรอพี่ใช่ครับอ๋อโอเคแล้วอย่างช่วงล่างอ่ะพี่ช่วงล่างก็คันนี้ผมก็จะแอบแต่งหน่อยๆคือว่าได้โชคนิสโมมาโอ้โชคนิสโมด้วยหายากไหมพี่ขิวก็ไม่ยากครับก็มองหาได้ครับครับผมโชคตัวนี้ไม่หาไม่ยากครับครับผมทั่วไปครับผมนี่นะทุกคนนี่อันนี้คือเป็นล้อเดิมเลยนะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์นิดโมกันนะพี่น้องต้องมีแดงครับโอเคก็จะตัดเทาแดงนั้นเพื่อนเนี่ยพวกสเกิร์ตข้างอะไรตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายนิดนึงนะเนี่ยอย่างด้านท้ายนี่คือย้ายหมดเลยป่ะพี่ใช่ไหมย้ายหมดครับคือท้ายออริจินอลก็จะเป็นหลอดประมาณนี้ครับเป็นหลอดธรรมดาแตกต่างกับบ้านเราไหมพี่บ้านเราเป็น LED อ๋อแต่ว่าของเขาเป็นหลอดไส้นะพี่น้องใช่ครับหลอดไส้ธรรมดาดิบๆอ๋อโอเคแล้วก็จะเป็นพวกฝาท้ายนี่คือเราก็ย้ายมาหมดย้ายหมดครับเนี่ยโลโก้ครบอ๋อพวกเพจอะไรก็คือเป็นของดิจิโมหมดเลยนะอันนี้เป็นกล้องหลังตรงรุ่นด้วยครับครับผมนี่ทุกคนผมไปดูมาประมาณนี้เลยนี่ชุดด้านหลังโอเคแล้วอย่างช่วงล่างต้องแปลงเยอะไหมพี่เหมือนรถบ้านเราเลยครับอ๋อเหมือนบ้านเราเลยเหมือนกันเลยครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงพี่คิวนี่อย่างภายในย้ายเยอะมั้ยเนี่ยพี่หมดเลยครับหมดเลยย้ายยันพรมหลังคาหมดเลยครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่คอนโซลกลางนะเพื่อนก็พรมอะไรก็คือเป็นนิดโมอคันทาร่าพี่น้องก็มีพวกระบบชุดระบบแฟคชั่นมีหมดครับถ้าบ้านเรามาร์ทไม่มีนะพี่น้องพวกระบบพวกนี้ก็กระจกตัดแสงครับมีสายไฟเสียบตัดแสงพวกนี้คือบ้านเราไม่มีเลยเนาะพี่น้องใช่ครับก็จอก็เป็นนิดอ๋อนี่คือยกมาแบบนี้เลยอ๋อหน้าจอเขาจะเขียนมานิดโมแบบนี้เลยนะทุกคนนิสสันของญี่ปุ่นมาเลยครับผมอ๋อเรียนไม้ก็จะเขียนมานิดโมด้วยนะใช่ครับโอเคโอเคก็คือคอนโซลทุกอย่างก็คือเราย้ายมาหมดเลยเนาะพี่น้องย้ายมาหมดเลยแล้วก็เบาะทุกคนหัวเกียร์พรมครับผมเบาะทุกอย่างก็เป็นนิดโมหมดเลยนะตั้งแต่หน้ายันหลังเลยแล้วก็คือข้างบนก็คือย้ายมาหมดเลยพี่ใช่บ้านของนิดโมจะมีเหล็กดามตรงนี้ชุดหนึ่งครับอ๋อมีเหล็กดามเหรอใช่ครับมีจุดยึดอ๋อแต่บ้านเราไม่มีไม่มีครับบ้านเราไม่มีผมทุกอย่างผมไปดูนะทุกคนนี่โผมก็ยังเป็นแบบนิดโมหมดเลยนะพวกตรงเกียร์อะไรตรงเนี้ยก็คือเขาย้ายมาหมดเลยแผงประตูด้วยครับแผงประตูก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะแผงประตูก็ย้ายมันต่างกันยังไงอ่ะพี่บ้านเรามันจะตรงนี้จะเป็นธรรมดาอ๋อแล้วก็นี้จะเป็นสีเดียวกับสีดำครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเป็นโนแบ็กนะดำเงาๆนะทุกคนครับผมอยากรู้ราคาตอนนี้ราคามันขึ้นไหมพี่ตอนนี้ซื้อขายก็อยู่ถ้าสเต็ปนี้ก็อยู่ประมาณ 500,000 กว่าประมาณ 500,000 500,000 บวกครับรู้สึกว่ารอบที่ผมมาคราวนั้นราคามันไม่ขนาดนี้ถูกใช่เมื่อก่อนทำกันอยู่ 400,000 ตอนนี้แบบเริ่มของเริ่มหายากอ๋อของเริ่มหายากแล้วอันนี้ผมถามนิดนึงพี่คิวสมมุติถ้าผมมีนิสสันมาร์ทเนาะอยากจะทำแบบเนี้ยกับซื้อกับพี่คิวอ่ะคันนึงเลยอันไหนคุ้มกว่าพี่ถ้าเกิดเอารถมาก็ผมจบได้ในดีเทลแบบนี้สีแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ก็จะมีถึงประมาณ 400,000 บาทครับอ๋อถ้าเกิดผมมีรถถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็มาทำแบบนี้ประมาณ 400,000 กว่าบาทแล้วถ้าเกิดสมมติเราซื้อคันนี้เลยอ่ะพี่คันนี้ก็ประมาณ 500,000 แล้วประมาณ 500,000 คันนี้ตั้งใจขายป่ะพี่ก็ยังไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่อ่ะก็คือเราต้องการเก็บเดิมเนาะใช่ครับต้องการเก็บเดิมคันนี้ทำสวยเลยครับครับผมแล้วอย่างคันนี้พี่คิวก็มีเนาะอีกคันนึงถูกไหมครับนี่คันนี้แต่งคันนี้คันแรกครับผมคันนี้ก็คือเป็นรถย้ายเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นรถแต่งถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมคันนี้ทำเยอะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆนะเพื่อนก็มีล้อนะพี่น้องที่พี่คิวเปลี่ยนมาก็คือเปลี่ยนล้อใหม่นี่ครับเพิ่งได้มาหายากมากเป็นนิดโมขาวถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นล้อ GT4 อ๋อครับผมครับผมแล้วก็เบรกเป็น Bamboo Racing นะพี่น้อง Racing ครับครับผมเบรกก็หายากแล้วนะคนเบรกก็หายากแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นพวกกระจกอะไรตรงเนี้ยก็คือคาร์บอนเนาะของแต่งหมดเลยของแต่งหมดเลยนี่ของแต่งแล้วก็มีเลนกระจกที่เป็นของแต่งอ๋อเลนกระจกก็คือเป็นฟ้าตัดแสงนะก็คือเป็นเลนนิดโมเหมือนกันนะเพื่อนแล้วก็ลิ้นหน้าครอบเนี่ยอ๋อนี่อันนี้จะเป็นลิ้นหน้าเพิ่มขึ้นมาถูกป่ะพี่ใช่ครับปกติเขาจะไม่มีนะเพื่อนปกติมันจะเป็นอีกหน้าตานึงนะนี่เดี๋ยวเราดูเครื่องนิดนึงพี่คิวฝากระโปรงก็เปลี่ยนเนาะใช่ครับฝากระโปรงก็เปลี่ยนเป็นแบบฝาเจาะนั้นเพื่อนนี่ฝาเจาะในไทยเนี่ยครับเอาไปทำสีครับผมนี่อันนี้เครื่อง 1,500 อยู่ป่ะพี่ใช่ครับ 1,500 ครับ 1,500 อันนี้เราทำอะไรบ้างอ่ะพี่คันนี้ก็การซิ่งครับเกียร์เต็ดติดโม่แล้วก็คัด2แผ่น VK ครับก็คันนี้ก็ประมาณ360มาประมาณ360แล้วเกียร์พี่คิวเกียร์เดิมเป็นเกียร์เดิมแต่ว่าเครื่องท้ายเป็นเต็ดนิดโม่อ๋อโอเคโอเคมาจากญี่ปุ่นครับผมสเต็ปเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้ชุดนี้ก็มี 200,000 กว่ามี 200,000 กว่า
แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขับมาร์ดอยากเซทเทอร์โบพี่คิวก็มีของรอถูกป่ะพี่มีเลยครับ3สูบมีเลยครับนี่เลยอันนี้ประมาณ3ชั่วโมงเสร็จ3ชั่วโมงเสร็จนั้นเพื่อนก็คือเราขับมาร์ดมาจอดที่ไปเลยอันนี้ 1,200 หรือ 1,500 นะพี่อันนี้ 1,200 ครับอันนี้เป็นชุด 1,200 อ๋อ3สูบใส่เฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับครับผมครับเกียร์ออโต้ไม่ได้เกียร์พังครับผมอันนี้สเต็ปนี้กี่บาทนะพี่ก็สเต็ปนี้เริ่มต้น 45,000 45,000 พร้อมจูนพร้อมจูนเลยกี่ม้านะพี่คิวตอนถ้าสุดท้ายลิมิตอยู่ที่คัทเนาะครับผมถ้าคัทไปได้ก็จะเลย150บวกครับผมนี่เลยนั้นเพื่อนสำหรับใครที่แบบมีมาร์ทอยากจะเซตเทอร์โบก็สามารถมาได้นะเพื่อนนี่เลยไม่ถึง4ชั่วโมงนะพี่เนาะประมาณ 3-4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงอ่ะเพื่อนขับรถมาจอดแล้วก็เนี่ยยกใส่กันได้เลยต้นก็ประมาณนี้ครับชุด 45,000 ครับผมอนาคตมีทำอะไรอีกไหมพี่กับ Nissan Mart ก็ไปเรื่อยๆครับครับผมมีอะไรแปลกใหม่ก็จะเริ่มไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ของมันหายากมั้ยใช่ครับตอนนี้ชอบตอนนี้กำลังอินกับสเต็ปนี้มากครับผมพี่คิวเคยบอกว่ารถย้ายอ่ะถ้าเกิดย้ายทั้งคันอ่ะของจะหาง่ายกว่าแบบบางส่วนถูกป่ะพี่ใช่ครับถ้าเกิดไปหยิบทีละอย่างที่อย่างมาใส่อ่ะสุดท้ายมันจะบานไปเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าอยากขับดิสโมย้ายทีเดียวจบทั้งคันจบเลยถูกไหมพี่ขับดีกว่าด้วยครับอ๋อทั้งคันจบเลยช่วงลงช่วงล่างจะมีจุดยึดที่เป็นค้ำอีกห้าจุดข้างล่างครับพี่ระยะเวลานานไหมสมมติแบบเอามาร์ทมาทำแบบเนี้ยก็ผมย้ายอ่ะประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็เสร็จแต่ว่าไม่เกินจะช้าทำสีเพราะเราต้องไปทำสีด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับเก็บสีว่ามันทำสีประมาณเดือนนึงครับครับผมได้เลยเดี๋ยวพี่คิวฝากอู่หน่อยพี่โปรติทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็โปรติก็เซอร์วิสนิสสันเนาะแล้วก็อัปเกรดรถยนต์นิสสันทั่วไปครับครับผมได้หมดหลักๆก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสพวกนี้ถูกไหมพี่ทั่วไปครับอะไหล่แท้ศูนย์แล้วก็คือเกี่ยวกับพวกนิสสันนะพี่เนาะนิสสันมาร์ดอเมล่าอะไรพวกนี้ถูกไหมพี่ครับผมแล้วอย่างนิสสันโน้ตถามเพิ่มพี่เผื่อมีคนแบบใช้เนาะของแต่งหายากไหมมีครับมีนิสสันโน้ตก็มีนิสโม่นะครับก็ยังมีใช่ไหมพี่ใช่แต่ราคามันสูงอ๋อก็จะสูงกว่ามาร์ดถูกไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าแล้วก็น่าจะมี 7-8 แสนเลยโอ้โห 7-8 แสนเลยเหรอพอรถบ้านเราก็ตัวกระดองก็ 2 แสนกว่าแล้วซื้อมือ2ครับครับผมย้ายของอีกอะไรอีกก็แต่ของก็จะหาง่ายกว่ามาร์ดถูกไหมพี่ยากกว่ายากกว่าอีกเหรอพี่ยากกว่าเขาสุดยอดสุดยอดแต่ก็มีแหละแล้วแต่จะได้ครับครับผมสำหรับใครที่สนใจหรือว่าใครที่ขอคลิปกันมาเนาะว่าอยากให้ผมพามาหาพี่คิวก็พามาดูนิสสันมาร์ทวันนี้ก็จัดมาให้แล้วนั่นเพื่อนนี่คันนี้ก็เดิมทั้งคันนะพี่คิวเดิมครับเดิมออริจินอลเลยครับเดิมหมดเลยเนี่ยปลายท่อก็เป็นนิสโม่นั่นเพื่อนนี่อันนี้ของแต่งเหรออ๋อเป็นของแต่งเหรอพี่อันนี้ท่อไทเทเนียมวันนี้ใส่ไว้ครับเล่นๆอ๋อโอเคเป็นท่อไทเทเนียมนั่นเพื่อนหายากนี่แหละไอเทมครับผมนี่วันนี้ก็จัดให้ดูแล้วนี่กระแสกำลังมานั่นเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะชมนิสสันมาร์ทหรือว่าใครมีนิสสันมาร์ทอยู่ก็อยากจะทำนิสโม่งี้ก็ลองมาปรึกษาพี่คิวแกได้นะเพื่อนเนาะโอเควันนี้ขอบมากนะพี่คิวขอบมากครับสวัสดีครับนี่ส่วนคันนี้เราเคยรีวิวแบบโอ้ยน่าจะเป็นปีแล้วนะเพื่อนนิสสันมาร์ทคันนี้ก็เซตเทอร์โบนะเพื่อนประมาณ360แรงม้านะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเอาเป็นว่าใครที่ขับนิสสันอยู่ก็อยากจะมาแต่งอยากจะมาเซอร์วิสก็สามารถมาได้นะนี่ที่เราไก่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะนี่เลยเพื่อนนี่ตรงนี้นี่หรือว่าใครที่ขับมาร์ทอยู่แล้วรถเดิมไม่แรงมาเซตเทอร์โบได้นะเพื่อนพี่คิวก็มีของรอเลยไม่เกิน4ชั่วโมงเพื่อนก็คือยกใส่กลับบ้านรอแรงๆประมาณนี้นะเพื่อนเนาะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถรุ่นอะไรก็กดติดตามกันมาเยอะนะวันนี้ขอตัวลาไปของผมบ๊ายบาย